แน่นอนสิ่งที่ต้องดูก็เรื่องพื้นผิวนอกจากนั้นก็เรื่องการไหลของน้ำเวลากดชำระล้างสิ่งสกปรกถูกกำจัดออกไปได้หมดหรือไม่นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการออกแบบบางครั้งรูปทรงสวยงามก็จริงแต่ฟังก์ชันไม่ดีก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไปดังนั้นดีไซน์กับฟังก์ชันเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณามากที่สุดด้วยพื้นฐานแล้วต้องลองชำระล้างจริงแล้วดูว่ารูปแบบการชำระล้างเป็นอย่างไรต่อมาให้ดูที่ตัวโถสุขภัณฑ์ว่าพื้นผิวมีความเรียบรื่นหรือไม่ผู้ผลิตนั้นได้มีความใส่ใจจนถึงขั้นตอนสุดท้ายมากน้อยแค่ไหนก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาด้วย